วัสดีครับเต้นวิถีอีสานครับพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องครับผมครับกันยังอยู่ที่ฟาร์มวิถีอีสานเฮาพี่น้องครับยังอยู่ที่คอกวัวนะครับเนาะอันนี้ก็กําลังจะเกลืออาหารพี่น้องครับผมครับให้หญ้าให้ห้ําแน่ละก็ให้ข้าวโพดพี่น้องครับผมเนี่ยพี่น้องครับข้าวโพดที่เอาให้พี่น้องครับนี่พี่น้องโอ้ตัดต้นข้าวโพดมาพี่น้องครับทําให้จังซี่เนี่ยเขากินบ่ค่อยได้พี่น้องครับผมครับนี่เบิ่งนะมันแข็งเนาะครับเนาะเราจะทิ้งได้ยังไปด้วยครับเบิ้งได้คนละเพื่อจะกัดได้เอาเสร็จแล้วทั้งนั้นพี่รองครับแน่หลายพี่รองเออครับช่วงนี้กะคือว่าอะไรพี่รองครับเป็นช่วงหน้าแรงนะครับเนาะพวกหญ้าพวกหยังกะบ่ค่อยมีกะจะเน้นเป็นเฟืองเน้นเฟืองเป็นรักพี่รองครับผมครับแต่ว่าบัดนี้เฮาได้ข้าวโพดนี่พี่น้องมีต้นข้าวโพดต้นหยังมากกะจะเอามาให้กินจังซี่นี่กินยากพี่รองครับแต่ว่าบัดนี้เฮามีนวัตกรรมใหม่พี่รองครับผมครับเป็นนวัตกรรมที่เพิ่งได้มาพี่น้องครับครับนี่เอ้าพูดอะกำลังเล่นของไม้อะเอาพันแห้งห้อยแห้งสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับเปลี่ยนให้ห้อยแห้งครับผมนี่ห้อยพองห้อยพองสวัสดีครับห้อยพองสวัสดีครับห้อยพองน้องไม้ครับผมครับโอ้ห้อยห้อยน้องไม้ห้อยชมพูครับผมห้อยเขียวอันนี้นะครับพ่อสมุนเลยโอ้ยกระจังว่าปั้นมันจะแบบเต็มน้ำหมดพองไงว่าได้แอนของเล่นไม้มาเถอะไปสนใจสามารถติดต่อมาได้อยู่ที่ 4,000 บาทพร้อมส่งเลยพ่อไอ้ลูกเดียว 4,000 บาทพร้อมส่งการส่งทั่วประเทศครับผมบนเลยครับอันนี้ดีดีนะครับครับเมื่อเช้าเฮ้ย 4,000 บาทสิเนี่ยครับผมอันนี้ใส่รถไฟบ้านเลยดิคือขึ้นไหมตามเลยก็คือมันประหยัดไฟแล้วก็ใส่ไฟบ้านได้พ่อไปใช้บ้านไปพ่อเขาไม่ต้องการต่อแต่ตั้งง่ายๆนะครับบอกเนี่ยเปียหรือว่าต้นข้าวโพดทั้งสี่หลังนะครับครับผมเราจะมีไฟเนาะไฟจะไม่ร้อนไม่อะไรเลยนะครับผม
ตลับโลช่วยตัวนั้นครับเครื่องบดหญ้าเครื่องบดต้นข้าวโพดนะครับเนาะนี่ครับนี่ขนาดหลากหลายได้ไหมครับผมครับขนาด3แรงกับนี่พี่น้องครับแต่ว่า3แรงอาจจะใช้ไฟหลายแน่เครื่องง่ายแน่หลายนะครับแต่สามารถปั๊บขนาดได้พร้อมนะครับผมครับเฮาแฮมมอนท่านใดนะครับผมครับไม่ว่าจะเอาเป็นแบบใดนะครับก็สามารถปั๊บขนาดได้นะครับอันนี้เฮาไม่ว่าเครื่องนี้มันจะปั๊บได้พี่น้องครับนะครับว่าทำงานได้ประสิทธิภาพนะครับครับราคา 4,000 บาทแต่ว่าน่าใช้นะครับถือว่าคุ้มค่าดันมาใส่เราได้นะครับเราอย่างนักแต่กินผมเราใช้กันนะครับผมได้หลายสอบด้วยนี่ครับผมเพราะว่าพ่อสมบูรณ์มาจากบดแบบสดๆพี่น้องครับบดแบบสดๆแล้วก็เอาไปเขากินเลยเนาะสดๆกับผมเขาจะไม่ได้บดไว้พี่น้องครับผมครับแต่ว่าคำอย่างนะครับเพราะมันใส่ง่ายง่ายสำหรับอุปกรณ์เขานะพ่อเนาะครับผมก็จะเริ่มกันพี่น้องครับผู้ใดสนใจพี่น้องครับฝากอีกเท่านึงพี่น้องครับสำหรับเครื่องครับผมบดเครื่องสับหญ้านะครับหรือว่าต้นข้าวโพดต้นกล้วยทุกอย่างที่เราแนวครับสำหรับบดอาหารซัดพี่น้องครับเขาก็จะนี่แหละพี่น้องครับผู้ใดสนใจติดต่อเขามาได้เด้อติดต่อได้ครับผม0617371216แล้วพ่อเนาะครับผมพี่สารครับผมสุดยอดเลยพี่น้องครับเบิ่งเฮาอ๋อเบิ่งพี่น้องครับสําหรับงัวเฮาก็ได้นี่ละเอาน้องไม้ตักมานะครับผมตักว่าจะคู่จังไงให้พี่น้องเบิ่งว่ามันกินดีซําไดตัวกระโพดที่บดแล้วนี่นั่นคู่เฮานั่นพี่น้องบ่ได้ให้พี่น้องเบิ่งนํากันว่ามันจะแตกต่างกันล่ะพี่น้องครับหลังจากที่ใส่เฮานี่พี่น้องครับผมก็คือเฮาอันนั้นพี่น้องครับอ่ะตักมาเลยน้องไม้เออเต็มถังเลยนี่น้องไม้ก็ฮั่นศีลบ่ดีเนาะเอาบัวไม้นี่น้องไม่มาแล้วตอนนั้นว่ามือบ่ดีวันนี้วันนี้มือวันนี้วันนี้วันนี้ตีนอ๋อห้อยห้อยครับผมห้อยลงนู่นเออเทไปเลยห้อยใหญ่ไปเทกองมังเดียวเออเออเอาเย็นลงเย็น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 มาน้ำกันเงี้ยเขาไม่ต้องครับผมเนี่ยเป็นที่ว่ากินดีพี่น้องครับกับบดใส่กับเครื่องแต่ว่าผู้บางคนเพิ่งก็จะใส่หัวอาหารใส่ห้ำใส่หยังพี่น้องครับพร้อมตัวข้าวโพดบดเดี๋ยวเพิ่นย้ายไปก่อนพี่น้องครับนี่แต่ว่าคือจังซี่นี่ล่ะพี่น้องครับเฮาเอามานี่ก็เพิ่นกินบ่ได้เด้นี่พี่น้องครับนี่มากัดแล้วมันบ่แตกบ่หยังเนาะครับนอนนี่แข็งได้นี่พี่น้องครับว่ามันนอนๆก็บ่แม่นเฮาก็ต้องบดล่ะพี่น้องครับพอมีเครื่องบดแล้วเฮาก็บดเอาเอามาทั้งพี่เด้อน้องใหม่เอ้ยมาทั้งพี่นะครับถือว่ากินดีล่ะพี่น้องครับผมบดแล้วก็ได้พี่น้องครับนี่ง่ายเล็กเนาะเมียนเด้บ้านนี่โหยมาเด้อโหยมาโหยมาโหยมาอีกเอ้าเทใส่หัวหัวงัวบัดนี่โอ้ตั้งสนานแม่งอีกกอกนึงนี่นี่เดี๋ยวนี่ก็จะให้กินเวลาแล้วพี่น้องครับช่วงนี้ก็ได้เป็นสําหรับงัวเฮาพอกนี่ก็จะเป็นเน่นเป็นเพื่องพี่น้องครับเพื่องเป็นรักมีหญ้าแน่ก็เลยต้องข้าวโพดบดต้องข้าวโพดจังซี่ล่ะพี่น้องครับให้กินไปนําทั้งสี่นี่คือกินบดได้นี่พี่น้องครับเนี่ยบดได้เขาจะบอกของบดให้เพื่อนพี่น้องนี่ครับผมเพิ่งเห็นแล้วมันกับบ่อแตกละบ่อแตกแล้วแข็งแข็งละเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวหัวกันรถมาเลยมาทานอีกแขนกินเข้าไปเอามาแข็งมีสารอาหารมีอย่างของเขาไว้แล้วในตรงกับบดเนาะแม่นครับผมนี่สารอาหารนะครับผมเอาพี่น้องครับผมครับอันนี้คือประสิทธิภาพเครื่องบดสับพี่น้องครับพวกต้นข้าวโพดพวกต้นหญ้าต้นกล้วยต้นอ้อยหยังหลายแนวเนาะครับผมครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจอย่าลืมกันนะครับเนาะครับผมเอาพี่น้องครับจังฝากคลิปต่างคลิปไหนคลิปใดสาระทางช่องวัวงามเฮาดิครับผมฟังวิถีอีสานสิมีหยังไม่พี่น้องเบิ่งติดตามกันครับผมสาระคมรู้ดีมีที่นี่แน่นอนครับผมน้องไม้กับอยู่ครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซับนี่พี่น้องครับครับ